ู้ที่จะเดินทางไปที่ท้องสนามหลวงเพื่อที่จะไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอาจจะต้องวางแผนการเดินทางดีๆครับเพราะว่าที่ท้องสนามหลวงจะมีปัจจัยสำคัญก็คือจะใช้พื้นที่2ใน3คิดออกมาก็มากกว่า 60% นะครับสำหรับการก่อสร้างเป็นพระเมรุมาตรและใกล้เคียงก็จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งทางพลตำรวจโทอํานวยนิมโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่าตอนนี้ทางกรุงเทพกำลังปรับพื้นที่2ใน3ของสนามหลวงไปสร้างพระเมรุมาตรดังนั้นพื้นที่จะเหลือแค่1ใน3ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์น้อยลงไปเยอะครับจึงอยากจะให้จิตอาสางดจัดกิจกรรมที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถวายสักการะพระบรมศพโดยตรงอย่างเช่นบริการนวดบริการตัดผมบริการวาดภาพคงเหลือแต่เพียงจิตอาสาที่จะทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับการถวายสักการะพระบรมศพหลักๆพื้นที่ก็จะเอาไปใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับที่ประชุมใหญ่มีหลักในการให้บริการว่าอยากก็รับให้ความสะดวกกับผู้ที่มาถวายสักการะก่อนนะครับส่วนคนที่มาแต่สัมผัสนั้นน่ะไปลองทีนี้ก็เลยต้องขอร้องเมื่อวานนี้กิจกรรมที่ผมพูดอาจจะไม่ชัดเจนต้องขออภัยนะครับสื่อขอช่วยขยายด้วยก็คือกิจกรรมที่ไม่ใช่เป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้มาถวายสักการะโดยตรงขอความกรุณาอย่ามาเติมที่ท้องสนามหลวงเพราะในไม่ช้าไม่นานนี้พื้นที่ท้องสนามหลวงที่จะรองรับจะเหลือแค่1ใน3นะครับเช่นตัดผมเช่นนวดเช่นวาดภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อพื้นที่เราเหลือแค่1ใน3ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ปรับพื้นที่ที่คาดว่าจะเหลืออยู่หลังจากจะต้องมอบพื้นที่ไปสร้างพระเมรุมาตร2ใน3ครึ่งหนึ่งก็คือถนนผ่ากลางสนามหลวงที่อยู่ตรงนี้ครับส่วนการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งพิงคนเร่ร่อนในพื้นที่ท้องสนามหลวงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนนี้คัดกรองอยู่ทุกวันครับเหลือ22คนจากการตรวจสอบจากจำนวนเต็มทั้งหมด 4-500 คนก็จะส่งเข้าไปที่บ้านมิตรไมตรีเพื่อที่จะฟื้นฟูพัฒนาทักษะแล้วก็ช่วยเหลือต่อไปครับค่ะส่วนวันที่12ถึง13พฤศจิกายนนะคะจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็คาดว่าจะมีประชาชนนะคะที่เดินทางมาที่ท้องสนามหลวงเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เลยแนะนำนะคะว่าให้ประชาชนที่จะเดินทางมาบริเวณท้องสนามหลวงหรือว่าใครที่จะเข้ามาที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจะดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือ12 13มีพิธีรับปริญญาทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะจัดเตรียมจุดจอดรถเอาไว้ให้นะคะเฉพาะแค่ผู้บริหารหรือว่าคณาจารย์กับคนที่เกี่ยวข้องในพิธีโดยตรงเท่านั้นประสานงานกับท่าเรือต่างๆเตรียมพื้นที่เอาไว้ให้ค่ะอย่างเช่นบริษัทเดินเรือก็จะให้เดินเรือตั้งแต่ 6:00 น.แล้วก็เพิ่มความถี่ในการเดินเรือเป็น5 ถึง 10 นาทีต่อเที่ยวค่ะ